ครับท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตทุกรูปขอเจริญพรกับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแก่พระสงฆ์ผู้บริหารคณาจารย์พระเจ้าหน้าที่และพระนิสิตทั้งไทยและก็นานาชาติ เจ้าภาพในวันนี้มีจำนวน2คณะด้วยกันคณะที่1เป็นคณะของศิษยานุศิษย์ของท่านพระอาจารย์สมชายนันทโกวัดหนองรีอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีตัวแทนของคณะศิษยานุศิษย์ก็คือคุณจารุชาทองประสิทธิ์นายกำชัยนางพิรพัฒน์ตอดแก้วนางนาฏยานิยมพงศ์ทางคณะนี้ก็ถือว่าได้บุญได้กุศลซึ่งเป็นตัวแทนมาทำบุญทำกุศลทั้งด้วยทรัพย์สินและก็ด้วยกายพระทหารเพลที่เป็นเมนูในวันนี้ประกอบด้วยต้มจืดหน่อไม้ยำรวมมิตรทอดมันของหวานก็มีมังคุดบวชฟักทองอันนี้ก็เป็นคณะที่หนึ่งซึ่งก็อยู่ที่บ้านเลขที่455หมู่1อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราคณะที่สองก็คือคณะของนางสาวอลิสาเศรษฐคำพร้อมครอบครัวเป็นนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาพุทธจิตวิทยารุ่นที่7ของคณะมนุษยศาสตร์ ได้ถวายน้ำส้ม14ขวดข้าวเหนียวดำขาวหน้าหมูฝอยจำนวนถึง70ห่อทั้งสองคณะนี้ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานพระสงฆ์ที่มารับอาหารบิณฑบาตของคณะท่านเจ้าภาพเป็นพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยก็มีทั้งหอพักเอหอพักบีแล้วก็ผู้บริหารที่มาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในมหาวิทยาลัย ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 รอบที่หนึ่งระลอกที่หนึ่งนี่ท่านอยู่จำนวนประมาณ140-150รูป ก่อนหน้าการแพร่ระบาดนั้นก็อยู่วันละประมาณ400-600รูปพอมีการแพร่ระบาดหนึ่งเจ้าภาพก็เป็นห่วงสุขภาพของตัวเองด้วยพระสงฆ์ก็ต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวท่านเองด้วย เลยมีการจัดมาตรการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขจากข้างบนนั่งด้วยกันก็แยกย้ายบิณฑบาตก็ให้ห่างกันฉีดเจลล้างมือฉีดยาฆ่าเชื้อคัดกรองวัดอุณหภูมิ
ชุดต่อมาข้างหลังนี้พอรับอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ไม่นั่งอยู่ในที่เดียวกันให้แยกย้ายกันกลับที่พักไปฉันที่ห้องของท่านก็ช่วงระลอกนี้ก็อยู่ในประมาณ200 210 207 205มากกว่าระลอกที่หนึ่งแสดงว่าระลอกนี้เป็นระลอกที่พระเจ้าพระสงฆ์ท่านยังต้องการที่จะมาร่วมขบฉันด้วยกันรับบิณฑบาตเสร็จแล้วก็แยกย้ายก็ถือได้ว่าเมื่อมาแล้วนี่ก็อยู่บนพื้นฐานของการเฝ้าระวังกันทั้งหมดไม่ประมาทกาดไม่ตกในวันนี้คณะสงฆ์ได้รับอาหารบิณฑบาตจากเจ้าภาพที่ได้ไปตักบาตรด้วยมือของท่านเองแล้วก็ยังได้มารับพรจากคณะสงฆ์ของมหาวิทยาลัยท้ายที่สุดนี้ก็ขอราตนาพระสงฆ์ทุกรูปได้พร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมารวมกันและบังเกิดเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยประทานพรให้กับคณะท่านเจ้าภาพทุกคณะทุกท่านทุกคนจงพ้นจากทุกโศกโรคภัยพ้นจากอุปัทวันตรายทั้งสิ้นสมบูรณ์เจริญในชีวิตในหน้าที่การงานเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ง่ายต่อการประสบความสำเร็จนั้นและให้ประสบความสำเร็จอย่างสมมโนรสปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา